เมื่อวันที่12กันยายน2557ที่ผ่านมาณห้องประชุมสำนักงานกสทชเขต8จังหวัดอุดรธานีรองศาสตราจารย์ประเสริฐศิลพิพัฒน์คณะกรรมการกสทชได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบคลื่นสัญญาณของความถี่ของบริษัทแต่ละเครือข่ายที่ให้บริการประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานีโดยได้นำรถโมบายไรฟ์เทสขับตรวจคลื่นสัญญาณตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในตัวเมืองอุดรธานีที่มีคนพลุกพล่านและรอบนอกตัวเมืองรองศาสตราจารย์ประเสริฐได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจคลื่นสัญญาณความถี่ได้ดําเนินการมาอย่างสม่ําเสมอทุกภาคโดยทางสํานักงานกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุก,กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้จัดรถ drive test หรือรถตรวจสอบคุณภาพสรราัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจากส่วนกลาง และตระเวนตรวจสอบทุกจังหวัดโดยมุ่งเน้นให้โทรศัพท์ต้องโทรได้ทุกพื้นที่เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนผู้ใช้บริการและปรับปรุงการให้บริการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เจ้าหน้าที่กสทชเขต8จังหวัดอุดรธานีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ประชาชนใช้งานเยอะ <c oughs> เช่นสถานศึกษาแหล่งท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลสนามบินและบริเวณรอบตัวเมืองทั้งหมด โดยไม่มีการแจ้งเจ้าของเครือข่ายทุกเครือข่ายล่วงหน้าเป็นการสุ่มตรวจเพื่อจะได้ทราบผลที่แท้จริงโดยผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่น่าพอใจเพราะจากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่บอกถึงศักยภาพว่าทุกค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็นของเอกชน3ค่ายประกอบด้วย AIS, dtac และ True ของรัฐวิสาหกิจประกอบด้วย Cat และ TOT ซึ่งทั้งหมดสามารถโทรได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นขึ้นความถี่ 800, 900, 1 0 0และ2001 ซึ่งได้มาจากการสัมป,ปทานขึ้นความถี่ในปี2555ทั้งนี้ทางสำนักงานกสทช,ชจะพยายามมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถได้ใช้บริการโทรศัพท์ให้ควบคุมทั่วทั้งประเทศโดยเราจะต้องพยายามให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการโทรศัพท์ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ดำเนินการเกือบทั่วทุกภูมิภาคแล้ว